บุญกลมนะคะในกรณีที่คุณวิษณุได้บอกสเปคของกรรมการยกร่างชุดใหม่21คนนะคะบอกเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะมันมีรายงานข่าวบอกว่ามีการพูดคุยของ3คนแล้วก็คือ1ทางด้านของนายก2คุณประวิตรและ3เนี่ยก็คือคุณวิษณุพูดคุยกันเบื้องต้น3คนมี3รายชื่อที่จะเข้ามานั่งในกรรมการยกร่าง1มีชัยริชุพันธ์อดีตประธานสภา2ค่ะสุรพลนิติไกรพจน์3สมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งดูแล้วนะคะจากที่คุณศรีอ่านให้ฟังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายก็ได้เป็นรัฐศาสตร์ก็ได้นักวิชาการก็ได้นักเศรษฐศาสตร์ก็ได้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ3รายชื่อนี้ได้ 100% นะครับคืออาจารย์มีชัยรุจุพันธ์ก็แน่นอนนะครับท่านรับใช้พลเอกเปรมมายาวนานนะครับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหลายตำแหน่งว่ากันเถอะนะครับแล้วเป็นมือกฎหมายนะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับไว้สำหรับร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณสมบัติเข้าตาเลยนะครับคนที่สองก็คือดร.สุรพลนิติไกรพจน์นี่ก็แน่นอนรับใช้นักการเมืองมาตลอดนะครับเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยรับใช้เคยอยู่กับคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็นักการเมืองอีกเยอะแยะแม้กระทั่งทหารนะครับคงจำได้นะครับคุณหญิงในช่วงที่สมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกตีหรือเปล่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารตอนนั้นฮะพลเอกนุพงศ์เป็นผู้จัดการนั้นบกนะครับคุณสุรพลนิติไกรพจน์ไกรพจน์นี่แหละฮะตอนนั้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอปทหรือประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยเขาเรียกกันนะครับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับได้นำคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยนะฮะมานั่งประชุมแล้วแถลงข่าวนะครับให้ยุบสภาหรืออะไรทำนองนี้นะครับนี่คือบทบาทของคุณสุรพลนะครับยิ่งหลังในขณะเดียวกันคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์อันนี้เขาชัดเจนที่การบดีก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุรพลนั่นแหละก้นกุฏิแล้วก้นกุฏินั่นแหละพออาจารย์สุรพลลงจากตำแหน่งอธิการบดีหมดเวลาจากมหาลัยธรรมศาสตร์ก็ดร.สมคิดก็ขึ้นเป็นได้รับเลือกเป็นอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วดร.สมคิดนี่แหละครับก็เป็นมือร่างรัฐธรรมนูญปี50อ๋อเหรอฮะนะครับเป็นรองประธานถ้าผมจำไม่ได้นะครับประธานรู้สึกจะคุณมีชัยหรือคุณประสงค์ผมจำไม่ได้เป็นประธานนะครับไอ้ฉบับหน้าแหลมฟันดำนั่นแหละแล้วก็ดร.สมคิดก็เป็นอยู่ในคณะนี้ด้วยนี่คือเพราะฉะนั้นผมว่าพอเห็นรายชื่อ3รายชื่อมาผมไม่แปลกใจเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจไหมคะว่า3คนนี้ติดโผแน่นอนติดโผแน่นอน3ใน21เพียงแต่ว่าผมยืนยันอีกคนว่าติดโผแน่นอนอคือคุณมีชัยนี่นะตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์มาแล้วอยู่ในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของมาตลอดเลยใช่ไหมของคณะรัฐประหารคณะประหารทุกชุดอยู่มาตลอดคุณสุรพลคุณสมคิดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องว่าคนตรงข้ามกลุ่มตรงข้ามอันนี้เขาอยู่ในถ้าถือฝ่ายไหนฝ่ายรัฐประหารเป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายรัฐประหารเป็นฝ่ายหลักนะสองคนคือฝ่ายหลักฝ่ายเดียวกันฝ่ายเขาอันเดียวกันแล้วถ้าคนอย่างคุณอะไรนะอดีตอธิการนะคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์อย่างคุณอะไรเกษตรชาญวิทย์เกษตรศิริเราเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่คือรายชื่อทั้งสามคนผมไม่แปลกใจนะแต่ถ้าเอาถ้าจะเอาอาจารย์วรเกียรติภาคีรัตน์หรืออาจารย์ชวิตมาเป็นคณะกรรมการยกร่างสิผมนึกแปลกใจอาจารย์นันทวัฒน์จริงๆที่จุฬานี่ก็ชื่อก็โอเคอยู่นะคะก็โอเคนันทวัฒน์ปรมานันท์แต่ท่านก็เป็นหนึ่งในสปช.ซึ่งท่านก็ถูกโหวตคว่ำด้วยเนี่ยนะจุฬาทีนี้เราว่าเดี๋ยวคอยดูเขาจะตั้งใครนั่นคือหนึ่งนะเขาคงตั้งคนที่คิดเหมือนเขาอะค่ะซึ่ง3คนที่ว่าเนี่ยแล้วก็พูดคิดเหมือนแน่แล้วสั่งขวาหันซ้ายหันได้อันแน่นอนถ้าสั่งขวาหันซ้ายหันไม่ได้ก็ไม่ตั้งหรอกค่ะ อ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนไหมคะคุณศรีช่วงหน้าเดี๋ยวมาเช็ครายชื่อว่าใครที่โหวตรับแล้วก็โหวตคว่ำกันบ้างค่ะท้ายของหยิบข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้เรามาเช็คกันค่ะรายชื่อไหนสำคัญอย่างไรและบอกถึงอะไรในกรณีที่ลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะคุณศรีไม่รับเนี่ย135รับ107 105งดออกเสียง7งดออกเสียง7ทีนี้
ผมว่าประเด็นนั้นชื่อ147ไม่สำคัญอ่ะใครรับไปรับอะไรอย่างนี้นะแต่มันมีอันหนึ่งที่คนเขาตั้งข้อสังเกตคือเมื่อถูกคว่ำแล้วนี่นะเมื่อรัฐนูลถูกคว่ำเนี่ยคุณบวรศักดิ์อุวันโนได้ขอบคุณนายพล3คนนะเขาบอกว่ามันมีความหมายอย่างสูงทางการเมืองนะ1คือพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิช2พลเอกนครสุขประเสริฐและอีกคนคุณพลเอกพระจุลตาปฏิ3คนพลเอกคนแรกคือคุณเลิศรัตน์นี่นะแนบแน่นพิเศษเพราะเป็น2ในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและคน1มีบทบาทสำคัญเพราะอยู่ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการนะพลเรือเอกยิ่งสะท้อนความนายอันลึกซึ้งคือพลพระจุลตาปฏิภาเพราะพลเรือเอกพระจุลตาปฏิภาเนี่ยก่อนเกษียณจากราชการเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานทหารคนสนิทของประธานองคมนตรีและเป็นเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษทำงานใกล้ชิดกับพลเอกเปรมตื่นสุรานนท์นายทหารระดับพลเอกและพลเรือเอกทั้ง3คนนี้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้นายทหารอื่น22คนซึ่งเป็นสมาชิกสปชลงมติไม่รับส่งผลระดับรัฐมนูลนี้ตกไปกลายเป็นเศษกระดาษนะฮะความหมายไม่ได้อยู่เพียงว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็น3ในจำนวน105สปชที่ลงมติรับร่างรัฐมนูลซึ่งนายบวรศักดิ์มีบทบาทในยกร่างเท่านั้นหาเท่ากับเป็นการซิกทำนองว่ารู้อะไรนะว่าทำอะไรกันอยู่นะรู้ในที่นี้มิได้เป็นการสื่อไปยังแปะซึ่งเป็นเจ้าของเรือตรงข้ามเป็นการสื่อไปยังประชาชนซึ่งเฝ้าติดตามกระบวนการประชุมของสปช.วันที่6กันยายนเท่ากับรู้ว่าทำไมเสียงคว่ำจึงมากกว่ารับสปช.ก็อีรอบเดียวกับสนช.นั่นแหละเป็น2ในจำนวนแม่น้ำ5สายอันคสช.เป็นผู้กำเนิดโดยมือตัวเองแต่ต้นที่ย่อมสั่งซ้ายหันขวาหันได้นะแม้กระทั่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่นายบวรศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำห้าสายทำทุกอย่างตามแปะทำทุกอย่างตามบัญชาแปะค่ะแต่เมื่อแปะเห็นว่าหากผ่านร่างรัฐธรรมนูญออกไปถึงขั้นประชามติคงไม่รอดอย่างแน่นอนจึงจำเป็นต้องถอยกลับลงมือคว่ำโดยมือแปะเองจะสวยกว่าสันหลังของนายบวรศักดิ์จึงต้องดอกเหมือนโดนหักหลังนะคะความหมายคำขอบคุณอันปราจากปากนายวรศักดิ์วันโนจึงลึกซึ้งโดยการตีลูกแคนนอนกว้างไกลทางการเมืองแปะอ่านไม่สะเทือนเพราะอย่างน้อยคนอย่างวิษณุเครืองามก็ยังคงรับใช้สนองงานอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นอยู่ที่ประชาชนจะรู้จักแปะลึกซึ้งก็ขึ้นหรือเปล่านี่อันนี้ทีนี้อีกอันที่เราต้องพิจารณานะปรากฏว่าแต่เริ่มเนี่ยคาดหมายว่าจะมีเสียงไม่รับนี่นะที่มาพลิกนาทีสุดท้ายคือวันที่4กันยายนเนี่ยนะประมาณ140เสียงแต่ผลจริงออกมา135นะข่าวที่เจาะมาได้ยืนยันว่าได้มีการประเมินในหมู่สปช.โดยเฉพาะสายทหารตำรวจเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หากผ่านออกไปจะหยุดชนวนให้ผู้คนแสดงความไม่พอใจอย่างกว้างขวางนะแล้วไปแสดงออกอย่างถล่มทลายในวันประชามติและช่วงวันก่อนประชามติจะเกิดการเคลื่อนไหวอันร้อนรุ่มเลยนะที่สำคัญสถานการณ์ขณะนี้เป็นช่วงขาลงของนกหวีดและกำลังเป็นขาขึ้นของนกกรงหูจุกรู้ไหมหมายถึงอะไรคืออะไรฮะอ้าวประชาธิปไตยนกหวีดก็หมายถึงกปปส.นกกรงหัวจุกก็นปช.นปช.เพราะว่าคุณณัฐวุฒิได้พูดไว้เรื่องนกกรงหัวจุกนะฮะสถานการณ์เช่นนี้มันเป็นเรื่องน่าหวั่นไหวสำหรับผู้กุมอำนาจนะจึงไม่อยากปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญกลายเป็นเงื่อนไขอันดีให้ฝ่ายประชาธิปไตยและเรานกกรงหัวจุกได้กลับมาเป็นกระแสสูงในสังคมหรือต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่ว่าฝ่ายที่โหวตความจะตัดสินใจเพราะไม่อยากสังคมร้อนรุ่มอีกตัดสินใจเพราะมันไส้มหาปราชญ์หรือตัดสินใจตามที่ส่งซิกกันมาแต่ถือว่า135สปช.ที่แสดงจุดยืนก้าวหน้าทางการเมืองนั่นคือยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเผด็จการมันอย่างสุดกู่เหลือเกินรับไม่ไหวจะก่อความขัดแย้งแก่คนรับประชาธิปไตยถึงขั้นแตกหักได้เป็นสปช.ที่ยอมรับว่าแม้จะไม่สนับสนุนฝ่ายนักการเมืองพรรคการเมืองมานักแต่การฉุดประเทศให้ย้อนยุคเกินไปมันเป็นการฝืนกระแสโลกที่ยากที่จะทำได้แล้ว35สปช.คงไม่ถึงกับเป็นนักประชาธิปไตยจ๋าแต่คงเห็นว่า
ควรออกมาครึ่งใบหรือเต็มเกือบเต็มใบมันจะดีกว่าแต่ไม่ใช่ไม่เต็มบาทอย่างนี้นะมันเป็นรัฐธรรมนูญไม่เต็มบาทที่น่าตลกก็คือรัฐสภาสปช.ที่คว่ำส่วนใหญ่เป็นสายทหารสายตำรวจสายกฎหมายสายภูมิภาคแต่ร้อยห้าสปช.ที่โหวตรับนั้นเป็นสปช.ภาคประชาสังคมนักวิชาการและสื่อมวลชนฮะบางคนมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเคารพแต่บางคนเปิดท่าแท้คลั่งใครเผด็จการสุดกูยิ่งกว่าเหล่าธมูลซะอีกนะทหารยังยอมถอยยอมรับในกระแสประชาธิปไตยแต่บางคนในพวกนี้เดินหน้าใฝ่หาเผด็จการอย่างเศร้าสลดยิ่งทหารถอยออกมาก็ยิ่งเห็นเฉพาะหน้าไอ้กลุ่มที่คนที่หน้าเหือดตาบัวพวกนี้เออหรือถ้ามองในมุมของคุณสุภเกียรติที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะรับหรอกแต่รับสัญญาณไม่ทันก็เลยกลับตัวไม่ได้ไม่ทันนั่นนะคะเอาคุณบุญกรมค่ะดูแล้วเนี่ยอย่างที่คุณศรีได้บอกไปสายทหารสายตำรวจกฎหมายแล้วก็สายจังหวัดเนี่ยคว่ำหมดเลยแต่ส่องไปดูสายภาคประชาสังคมนักวิชาการและสื่อมวลชนคือฝ่ายที่รับมองปรากฏการณ์ที่แตกต่างซึ่งจริงๆมันควรจะสลับกันนี่ยังไงคะก็อย่างที่ผมเรียนไปแบกแรกนะครับว่าเที่ยวนี้มันคงต้องได้รับสัญญาณนะครับจากผู้มีอำนาจให้ถอยก็คือให้ความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชนะคือผมไปดูผมยังดูไม่หมดนะคือผมมีรายชื่อคนที่ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่นะครับหลายท่านผมจะเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นทหารนะที่หลายท่านที่ไม่รับรองเอาคนแรกก็คือพลเรือเอกสุรินทร์เรืองอารมณ์พลเรือเอกอธิวัตรศรีวัฒนาพลเอกอนันต์พันตรีอนันต์วัชโรไทยอันนี้ผมได้ยินชื่อนะเมื่อก่อนอยู่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะครับพลเอกพอพลมณีลินอันนี้ก็ผมรู้จักเมื่อก่อนอยู่กับพลเอกชลิตนะครับโยกย้ายครับเมื่อก่อนอยู่กับพลเอกชลิตตำแหน่งท่านเคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนนายร้อยแล้วก็ปัจจุบันหลังเมื่อล่าสุดเมื่อยกย้ายล่าสุดรู้สึกจะเป็นประธานที่ปรึกษาหรืออะไรนะครับที่ของกองทัพของกระทรวงลาโหมนะครับพลเอกภูดิษฐ์ทัศนียโชติพลอากาศเอกมนัสลูกขจรอันนี้คงได้ยินชื่อนะครับมนูลูกขจรท่านเป็นน้องชายพลเอกมนูลพลตรีมนูลลูกขจรนะครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาคงได้ยินชื่อนะครับคือคนเหล่านี้ไม่รับร่างนะครับเช่าครับเช่านะครับพลเอกวัฒนาสันวานิชสันพาณิชคนนี้ผมก็รู้จักนะครับท่านเป็นเมื่อก่อนนี้ถือว่าท่านเป็นมีบทบาทสูงมากนะเป็นทหารคุมกำลังเป็นจปรรุ่น8รุ่นเดียวกับพลเอกยุทธศักดิ์นะครับท่านเคยเป็นสวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพลเอกวรวิทย์พันสมัยพลเอกวิชิตยาทิพย์คนอินชื่อนะคือคนเหล่านี้ไม่รับร่างนะครับพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธพลเอกสุภกรบุรณะริโลกพลเอกชันชัยเจริญสุวรรณพลเอกชูศิลป์คุณาไทยพลโททิติวัฒน์กำลังเอกนะครับคุณหญิงไปพูดไปแล้วพลโทเดชาบุญญปาเนี่ยผมก็รู้จักนะครับท่านเป็นเตรียมทหารรุ่น17นะครับเคยเป็นเจ้ากรมอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานทหารของกระทรวงลาโหมนะครับ อันนี้แค่คร่าวๆก่อนนะครับนี่คือชื่อในพลก็คือเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้มันต้องมีใบสั่งแน่นอนนี่รายชื่อของในพลส่วนมากนะคะต้องบอกว่าส่วนมาก22คนที่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ถือว่าเป็นใบการันตีไหมคะว่าการโหวตรับหรือคว่ำมันมีใบสั่งจริงไหมแม้พลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธก็ตามเขาเกษียณหรือยังเกษียณแล้วสั่งได้ไหมเอ้าหลายท่านยังไม่เกษียณนะพลโทเดชาเนี่ยพลโททิติวัฒน์กำลังเอกเนี่ยนะฮะหลายท่านยังไม่เกษียณเลยนะใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นอย่างพลโทเดชานี่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็รู้ว่าท่านมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญท่านเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานนะของสปช.ชุดนี้นะครับสายไหนคะอย่าให้บอกเลยนะครับไอ้ที่ไม่บอกนี่แหละมีแต่คนอยากรู้นะคุณอย่าให้บอกเลยนะครับผมก็เคยนั่งคุยกับท่านนะครับก็ถือว่าท่านมีบทบาทสำคัญในสปช.นอกจากเป็นสมาชิกสภาอะไรสภาเป็นรูปแห่งชาติแล้วท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการแรงงานด้วยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบอกเลยว่า
ไม่มีใบสั่งนะครับ